ปลายสัปดาห์ที่แล้วสื่อของญี่ปุ่นได้นำเสนอสมมติฐานว่าเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้กลายพันธุ์จนเชื้อไวรัสด้อยลงและสูญพันธุ์ไปในที่สุดนะครับหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของญี่ปุ่นลดลงจากที่เคยเป็นหลักหมื่นตอนนี้เหลือเพียงหลักร้อยเท่านั้น คุณมงศักสมมติฐานนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือผู้เชี่ยวชาญชาวไทยเนี่ยมองว่าแม้สมมติฐานของญี่ปุ่นดูจะแฟนตาซีไปสักหน่อยนะครับจริงๆปัจจัยหลักๆเนี่ยน,น่าจะมาจากการปูพรมฉีดวัคซีนในเวลาอันรวดเร็วมากกว่าที่ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อลดลงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคำถามสําคัญก็คือทาไมสถานการณ์โควิด -19 ในญี่ปุ่นถึงดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาอย่างรวดเร็วเหมือนพลิกฝ่ามือแบบนี้นะครับต้องย้อนกลับไปในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซะก่อนคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับจะเห็นกราฟ ผู้ติดเชื้อช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยญี่ปุ่นเคยเพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดไม่ต่ำกว่า20,000คนครับแต่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจนเหลือเพียง135คนนี่เป็นตัวเลขเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ในญี่ปุ่นก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของผู้ติดเชื้อรายวันเกิดจากอะไรเพราะว่าเกาหลีใต้และหลายประเทศในฝั่งตะวันตกยังมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงแม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนจะสูงก็ตามครับ เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมามีทีมนักวิจัยนะครับนำโดยนักพันธุศาสตร์จากสถาบันพันธุศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Japan Times เกี่ยวกับสมมติฐานบอกว่าโควิด19สายพันธุ์เดลต้าในญี่ปุ่นมันเกิดการกลายพันธุ์จนเชื้อไวรัสด้อยลงแล้วก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดครับคือตามปกติเชื้อไวรัส RNA อย่างโควิด1 9นี่ยนะครับจะมีอัตราการกลายพันธุ์สูงช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันการกลายพันธุ์ของเจ้าเชื้อไวรัสก็อาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็นำไปสู่จุดจบก็คือการสูญพันธุ์ได้เช่นเดียวกันครับ ตัวละครสำคัญในสมมติฐานนี้ก็คือเอนไซม์ที่มีชื่อว่า NSP14 นะครับคุณผู้ชมลองนึกถึงปุ่ม backspace ในคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมครับคือมันจะทำหน้าที่ในการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเจ้าเอนไซม์ตัวนี้ก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากการกลายพันธุ์นะครับทีนี้มันทำงานอย่างไรนักไวรัสวิทยาจากสวทชอ,อธิบายกลไกการทางานของเอนไซม์ตัวนี้แล้วก็วิเคราะห์โอกาสข,ของการเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไวรัสมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ NSP14 นะครับมันจะทําให้การกลับมาแก้คําผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้พอมันเกิด mutation ขึ้นไปเยอะๆโดยที่ NSP14 กลับมาแก้ไม่ได้เนี่ยไวรัสมันก็จะถูกทําลายไปเองด้วยด้วย mutation ที่มันสร้างมามากเกินไปจนลดความผิดไม่ได้สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันก็มันก็อาจจะตอบอะไรบางอย่างได้แต่มันไม่ใช่ตอบใปรากฏการณอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะคร ทีมวิจัยทีมนี้เตรียมจะเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการค้นพบในช่วงปลายเดือนนี้นะครับต้องรอติดตามกันต่อไปและหากการกลายพันในลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงก็จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางในการรักษาโควิด1 9ในอนาคตด้วยครับคำถามต่อมาว่าแล้วสาเหตุอื่นที่ทำให้ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นลดลง จากหลักหมื่นเหลือหลักร้อยมันเกิดจากอะไรได้อีกนะครับปัจจัยแรกก็คือการระดมฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วแม้ว่าในช่วงแรกๆคุณผู้ชมยังจําได้ไหมครับตอนนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีเดียวเพราะญี่ปุ่นเขามีขั้นตอนในการตรวจสอบภายในที่ละเอียดครับส่งผลให้การอนุมัติใช้วัคซีนก็ค่อนข้างล่าช้าตามไปด้วยแต่ถ้าเรามาดูจํานวนคนที่ฉีดวัคซีนตอนนี้จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับตอนนี้ครอบคลุมเกือบ ร้อยละ77จากประชากรทั่วประเทศไปแล้วส่วนนี้ต้องยกเครดิตไปให้ผู้นำคนก่อนก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุงะด้วยนะครับสุงะเนีสั่งระดมเจ้าหน้าที่พททหารเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งทันตแพทย์ให้มาช่วยฉีดวัคซีนครับทำให ฉีดวัคซีนได้เวลามากกว่า1นล้านห้าแสนโดสอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้การฉีดวัคซีนเป็นวงกว้างเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ทําให้ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนยังไม่ลดลงต่างจากชาติตะวันตกหลายๆชาติด้วยส่วนการปฏิบัติตามมาตรการใส่หน้ากากาอนามายัยอย่างเคร่งครัดอันนี้แน่นอนครับช่วยลดจํานวนผู้ติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าญี่ปุ่นจะเริ่มหายใจหายคอได้โล่งขึ้นแต่ตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้ากันแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณวาราวิทย์เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเนี่ย<ะ>เห็นจากตะวันตกแล้วว่ามันลดลงได้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนของญี่ปุ่นลดลงในช่วงฤดูหนาวก็อาจจะทําให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยครับกับคุณคุณมงคลสัตย์นะครับ